ครับทีนี้เรากลับไปดูคดีที่เกี่ยวข้องกับของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าแต่เป็นความคืบหน้าฝั่งของพยานดีไอคอนนะครับ <S <S คือตอนเนี้เท่าที่ฟังทีมทนายความของดีไอคอนนะครับทนายวิทูลเนี่ยเรื่องของแนวทางการต่อการต่อสู้คดีเนี่ยคือจะพยายามที่จะพิสูจน์ว่าดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยไม่ใช่แชร์ลูกโซ <S <S แล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยทีมทนายความของดีไอคอนเนี่ยก็พยายามที่จะบอก DSI บอกว่าฝั่งของตัวเองเนี่ย มีมีพยานนะอยากให้ DSi เนี่ยเปิดให้มีการสอบปากคำวันละ200คนเดี๋ยวจะเชิญมาเดี๋ยวจะเอาพยานมาเนี่ยทุกวันเลยคน<ฆ>หลายพันคนเลยบอกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้ทางตัวแทนของตัวแทนขายของดีไอคอนนะครับได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าฝั่งของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นพยานของฝั่งดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทาง DSI ในการสอบปากคำนะครับ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับ<ฆ>แล้วก็หนึ่งในพยานฝั่งของดีไอคอนนะครับก็ยืนยันนะครับบอกว่าธุรกิจดีไอคอนมีระบบการเรียนรู้สอนให้คนทํามาหากินให้ประสบความสําเร็จในการค้าขายออนไลน์แต่หลังจากเกิดเป็นคดีความก็ได้รับผลกระทบเพราะคนเนี่ยไม่เชื่อใจยืนยันว่าธุรกิจนี้เนี่ยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะว่ามีสินค้าจริงแต่ จากการเข้ามาเป็นพยานเมื่อวานนี้เนี่ยด s i กลับไม่มีการเตรียมพนักง,งานสอบสวนมานั่งพูดคุยเหมือนกับที่มีการสอบปากคำผู้เสียหายเลยมีเพียงแค่ให้เกียรายละเอียดลงในกระดาษเท่านั้นจึงมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ฝั่งพยานของดีไอคอนเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีความแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดเกี่ยวกับสำนวนคดีได้นะครับเดี๋ยวไปฟังหนึ่งในพยานของฝั่งดีไอคอนกุ๊ปกันก่อนนะครับ คำถามคือเราเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ตรงไหนคะปกติเราก็พอมีความรู้ว่าแชร์ลูกโซ่มันต้องไม่มีสินค้าไม่มีบริษัทเป็นหลักแหล่งแต่ดีไอคอนมีทุกอย่างเราจะแสดงความถูกต้องความบริสุทธิ์ใจจริงๆถ้าวันนี้ดีไอคอนหลอกลวงมันต้องมีทุกคนที่โดนหลอกมันต้องมีทุกคนที่เป็นเหยื่อแต่วันนี้ไม่ใช่ ทำไมยังมีกลุ่มคนหนึ่งที่ยังขายได้ยังรักศรัทธาในองค์กรในธุรกิจในตัวผู้บริหารถูกไหมคะปกติถ้าหลอกลวงมันต้องไม่มีไม่เหลือใครเลยทีนี้เรื่องของการสอบสวนพยายนฝั่งของดีแอร์คอนกรุปนะครับหรือว่าพยายนฝ่ายของบอสพอทางท่านพันธบุตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าอธิบดีดี i นะครับก็ระบุถึง การสอบปากคำพยานของบอสพอ150คนนะครับประเด็นที่ยืนยันว่าทางบอสพอทางดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งพยานในการให้การประเด็นก็ทางท่านอธิบดีดีเอเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยพูดคล้ายๆกันคือพูดลักษณะเหมือนกันข้อท็จจริงอย่างไรเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าประเด็นที่มีการสอบปากคำเพิ่มเติม150คนเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยที่จะแก้ข้อกล่าวหาว่าดีไอคอนหรือว่าบอสพอเองเนี่ยไม่ได้ทําความผิด ตามองประกอบนั้นเนี่ยตอนนี้ฝั่ง DSI ดูจากพยานแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นถึงตรงนั้นโดยทาง DSI ไนะครับก็ยืนยันว่าจะรับฟังให้ได้มากที่สุดแต่อาจจะไม่ได้สอบพยานได้ครบทุกรายตามที่ฝั่งทนายของดีไอคอนระบุไว้ก่อนหน้านี้นะครับความจริงก็ถือว่าเปนน็นอำนาจทางคดีของ D s i ไนะครับ<ฆ>แต่เท่าที่ฟังเท่าที่ดูเรื่องของท่วงท่าการเดินของฝั่งของดีไอคอนครบเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะครับตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยก็คือจะสู้เรื่องของ แชร์ลูกโซ่สู้เรื่องนี้ประเด็นใหญ่เลยใช่ค่ะ